2. ภูตคามวรรคหมวดว่าด้วยภูตคามะ 1. ภูตคามมสิกขาบทว่าด้วยการพรากภูตคามเรื่องภิกษุชาวเมืองอารวี 89. สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณอัคคารวะเจดีเขตเมืองอารวีครั้งนั้นพวกภิกษุชาวเมืองอารวีทำการก่อสร้างตัดบ้างใช้ให้ตัดบ้างซึ่งต้นไม้ภิกษุชาวเมืองอารวีรูปหนึ่งกำลังตัดต้นไม้เทวดาผู้สิงอยู่ที่ต้นไม้ได้กล่าวกับภิกษุนั้นว่าท่านผู้เจริญท่านต้องการจะสร้างที่อยู่ของท่านก็โปรดอย่าตัดต้นไม้ที่เป็นที่อยู่ของข้าพเจ้าเลยภิกษุนั้นไม่เชื่อฟังยังขืนตัดได้ฟันถูกแขนลูกของเทวดาทีนั้นเทวดาได้มีความคิดว่าเราฆ่าภิกษุนี้ในที่นี้จะดีไหมแต่แล้วได้มีความคิดว่าการที่เราจะฆ่าภิกษุในที่นี้ไม่สมควรทางที่ดีเราควรนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคจึงไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้กราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาคประทานสาธุการว่าเทวดาดีแล้วดีหนักหนาที่ท่านไม่ฆ่าภิกษุถ้าท่านฆ่าภิกษุในวันนี้ท่านจะประสบบาปมากเทวดาไปเถิดท่านจงไปอยู่ในที่ต้นไม้ว่างในที่นู้นพวกชาวบ้านพากันตำหนิประนามโพนธนาว่าฉะนั้นพระสมณะเชื้อสายสกยบุตรจึงตัดบ้างใช้ให้ตัดบ้างซึ่งต้นไม้เล่าพระสมณะเชื้อสายสกยบุตรเบียดเบียนชีวะซึ่งมีอินทรีย์เดียวพวกภิกษุได้ยินชาวบ้านตำหนิประนามโพนธนาบรรดาภิกษุผู้มากน้อยจึงตำหนิประนามโพนธนาว่าฉะนั้นพวกภิกษุชาวเมืองอารวีจึงตัดบ้างใช้ให้ตัดบ้างซึ่งต้นไม้เล่าครั้นภิกษุเหล่านั้นตำหนิพวกภิกษุชาวเมืองอารวีโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ